ให้กันใกล้ๆครับเล่นกับทางชุติพลเสียไปครับนฤบดินทร์ยุทธพิชัยเลือดล้ำโอ้เป็นเงือว่าจะมองว่าจะให้ใครดีครับอิรฟานดักตัดไว้ก่อนแต่บอลยังเข้าทางสุภการอยู่ต่อเปิดข้ามมาลุ้นครับปิยพลออกเบียดไว้แล้วสุดท้ายในฝ่าครับโอ้ตัวเองมองแล้วไปโดนทางฝั่งของธรรมรัตน์เนี่ยนะครับโดนเหลืองไปเลยครับฝั่งของสุดประการก็หวังไปไข่แตกให้ได้เลยครับจังหวะนี้ก่อนจะจบเกมไปเลือกแล้วสัตว์ลูกนี้ปั่นเป้าสุดๆเหมือนกันครับโอ้เอาจนได้ครับโอ้แล้วยิงทีมเก่าครับสรายุทธสมพิมพ์แล้วลูกนี้สวยเลยครับตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับสรายุทธสมพิมพ์ครับที่เป็นโอกาสเข้ากรอบที่มีไม่กี่ครั้งในเกมนี้ครับแล้วสมุทรปราการก็ทำได้เลยครับก่อนจะจบไปครับ1ประตูต่อ4ครับสมุทรปราการไล่มาน่าจะเข้ากรอบครั้งแรกของครึ่งหลังนะใช่ครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับของครึ่งเวลาหลังแล้วนี่แหละครับได้ประตูตีไข่แตกไล่มา1ต่อ4ครับคือสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วสมุทรปราการแต่ว่าก็ถือว่าประตูนี้เรียกความมั่นใจก่อนที่จะไปเจอกันในลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้ครับก็ว่าจบเกมนะครับโอ้ปิดท้ายด้วยประตูเลยครับปลอบใจไปครับจากตาหวานครับนาทีที่93นะครับครับส่วนบุรีรัมย์ก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลถ้วยริเวอร์ลีกคัพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการเลยครับฟุตบอลถ้วยที่เข้าไปถึงรอบนี้ได้ครับ